ข่าวอัพสิบสามนาฬิกาหกนาทีรวมพลังประชาชาติไทยแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงทำให้มีส.ส.ในสภา5คนยืนยันทำงานเพื่อประชาชน13นาฬิกา22นาทีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 0.63 จุดแต่ 1,625.28 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15,636.37 ล้านบาท13นาฬิกา35นาทีผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับระบบนับคะแนนเลือกตั้งถูกแฮกล่ม3ครั้งเร่งตรวจสอบ13นาฬิกา44นาทีประชาชาติได้7ที่นั่งพร้อมร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจตั้งรัฐบาลควรให้พรรคที่มีส.ส.มากกว่าล่าสุด13นาฬิกา57นาทีธนวัตรไม่ห่วงรัฐบาลผสมหักนโยบายต่อเนื่องเศรษฐกิจโตได้หลังมิถุนายนเห็นภาพชัดขึ้นเชื่อ GDP ขยายตัวร้อยละ 3.8News Round Up